เสียงไก่เสียงไก่เสียงไก่กระแตกครับทุกคนอันนี้น่าจะเป็นเสียงตัวเมียนะอยู่ใกล้มากแต่เราไม่ได้เอาไก่มาครับวันนี้เอาเทเบิลมาวันนี้เราไม่ได้มาแลกไก่นะครับทุกคนเจอแล้วครับไปต่อสวัสดีครับพบกับพวกเราซ่องบางหวัดนะครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาใช้ชีวิตสร้างบ้านก้อนหิน3วัน3คืนด้วยกันจัดไปวันนี้ก็เตรียมอุปกรณ์มาเยอะเลยครับทุกคนเสบียงเพียบอยู่ในกระเป๋าในกระเป๋าดูกระเป๋าโดเรมอนสวัสดีทุกคนนะครับรอบหนึ่งนะวันนี้เราก็พกของพลุงพลังกันเลยทีเดียวใช่ครับคือจริงๆก็เอามาจากที่บ้านต้นไม้เอเวนซีซะส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นพวกข้าวพวกหม้ออะไรนะครับใช่เครื่องปรุงนะมันเป็นนะใช่เพราะว่ายังมีเหลืออยู่นะครับต้องย้อนไปจากคลิปที่แล้วนะครับที่เรามาสำรวจป่าหาพื้นที่นะครับเราก็เลยเจอพื้นที่ที่เราสามารถที่จะสร้างบ้านก้อนหินครับผมก็คือทำเลมันดีครับใช่ทำเลมันดีมากก็จะเป็นตรงที่โบ้นะครับทุกคนไปขุดตัวไม่ตัวอ้นก็ตัวตุ่นหรือว่าเป็นตัวกระรอกอะไรนั่นแหละใช่ๆตรงนั้นเลยผมไปนั่งคิดกับน้องชินแล้วโอ้โหแล้วน่าจะทำอะไรได้นะตรงนั้นอ่ะคือมันมีก้อนหินอะไรเยอะเลยใช่แล้วก็ลำห้วยตรงนั้นอ่ะมันไม่มีน้ำด้วยนะแต่เราเตรียมน้ำมาเยอะเลยอยู่ในกระเป๋าเนี่ยคือผมหนักมากประมาณ7-8 ขวดได้นะใช่ก็จะมาใช้ชีวิตในป่านี้นะครับ3วัน2คืนด้วยกันเนาะใช่ก็จะมีการล่าเกิดขึ้นมีการแกะรอยการใช้ชีวิตในป่าครับใช่ครับรอติดตามกันได้เลยครับก็เหลืออีกระยะทางอีกไม่ไกลครับที่จะถึงทำเลของเราเนาะใช่ครับระหว่างเดินมาก็ได้ยินเสียงไก่ป่าเออเนี่ยร้องนะใช่แต่ตอนนี้เงียบไปละมันสงสัยได้ยินเราคุยกันมันเลยสะดุ้งครับแต่เราไม่ได้เอาไก่มาประเด็นตอนเนี้ยโอเคเดี๋ยวเราก็เดินต่อแล้วก็ไปดูที่ว่าเราจะทำกันนะครับว่าหน้าตามันเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปวางแผนกันโอเคโอเคไปโอเคก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องบางหวันด้วยนะครับผมใช่ครับช่องบางหวันก็จะมีเรา2คนเป็นหลักๆนะครับทุกคนตอนนี้ก็จะมีเราเป็น2คนอนาคตอาจจะมีพวกบางหวันเข้ามาแจมเป็นบางคลิปนะครับทุกคนก็รอติดตามดูว่าบางหวัดกลับมาแล้วครับทุกคนนี่ครับมันมีรอยสัตว์ด้วยครับรอยสัตว์เหรอผมคิดว่าน่าจะเป็นรอยฟันนะครับทุกคนเพราะรอยมันเล็กรอยฟันฟันก็คือตัวเก้งนะครับทุกคนโอ้เก้งมันน่าจะมากินไอ้ลูกไม้ที่มันตกที่ลำห้วยที่เราเดินมาเมื่อกี้นะครับทุกคน ก็จะเป็นลูกไม้ของต้นมะเห็นหรือมะเดื่อไม่ใช่มะเดื่อไม่ใช่มะเดื่อระยะมะเห็นก็คือเนี่ยแหละแถวบ้านผมมันจะเรียกมะเห็นแต่ไม่รู้ว่าภาคอื่นจะเรียกว่าต้นอะไรนะต้นมันจะใหญ่แล้วช่วงนี้จะเข้าหน้าแล้งมันกินได้ไหมคนเราไม่รู้น่าจะกินได้หรือเปล่านะผมไม่เคยชิมนะแต่มันจะมีแบบ
แข็งๆนิดนึงอารมณ์มันเหมือนจะคล้ายๆเหมือนฝรั่งอ่ะเหมือนมะกุฎกะอ๋อฝรั่งลูกฝรั่งเนาะใช่กลิ่นมันคล้ายๆกันเดี๋ยวเดินไม่มีรอยอุ้ยอุ้ยอันนี้แจ๋วเลยเอาไปทำเป็นฟืนได้เลยนะทั้งฟืนเลยนะหรือว่าเราเอาไปประดับที่พักแล้วเนาะเออเดี๋ยวค่อยมายกเนาะค่อยมาครับเราไปดูที่ทำเลเราก่อนเอาขอไปวางก่อนตอนนี้เอาขอไปวางก่อนหนักมากน้ำมีที่ผมอ่ะประมาณ5ขวดแล้วก็มีที่น้องชินอีก3ขวดนะคือหนักกันมากคือเรารู้ละเพราะว่าเรามาครั้งแรกอ่ะเรามาครั้งแรกก็คือเรามาสำรวจป่านะก็คือมาดูว่าโอ้โหน้ำไม่ไหลเลยครับลำห้วยนี้ก็คือโอเคมาครั้งนี้คือเตรียมน้ำมากันมาน้ำ8ขวดเราจะอยู่ด้วยกันสามวันได้อยู่สามวันได้อยู่แบบค่อยกินน่าจะได้นะก็คือใช้แค่หุงข้าวกับกินน้ำเองถ้าไม่ได้ก็คือต้องหาขุดไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าน้ำบาดาลนี้เหรอขนาดนั้นเลยที่อย่างที่สำรวจมานะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นป่าไผ่นะครับเป็นป่าไผ่แล้วก็ลำห้วยน้ำก็ไม่ไหลละแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคครับเราก็เตรียมน้ำเตรียมอะไรมาเนาะอุ้ยเหมือนพันเป็นเจออะไรสักอย่างครับอุ้ยเหมือนเป็นรอยเท้าเลยพันเป็นนี่นี่รอยฟันจริงๆเลยเนี่ยอันนี้ไม่กี่วันนะครับเนี่ยไม่กี่วันด้วยน่าจะประมาณ 2-3 วันนั่นแหละ 2-3 วันเพราะมันอยู่ในอากาศที่ชื้นเนาะครับถ้ารอยใหม่มันจะเป็นแบบนี้เลยดูจากขุยดินอ่ะอ๋อนี่นะเทียบกันนะทุกคนใช่แต่อันนี้คือไม่กี่วันไม่งั้นก็เมื่อคืนนี้เองเย็บรอยฟานเลยเนี่ยรอยฟานตีนมันอ่ะจะเหมือนรูปใบโพตีนมันจะเป็นแบบเล็กๆแบบนี้ประมาณนี้เลยแต่ถ้าเป็นรอยหมูมันจะใหญ่นิดนึงแล้วมันจะมีแบบหยักอ๋อจะมีหยักใช่จะมีหยักรอยฟันจะไม่มีหยักรอยฟันจะไม่มีหยักผมไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่าเห็นเยอะหรือเปล่านะครับเพราะว่าใบไม้มันเยอะช่วงเนี้ยใบไม้มันเริ่มร่วงอ่ะครับคือมันก็เลยแบบมองไม่ค่อยเห็นผมว่ามันน่าจะมาครั้งเดียวอยู่มาครั้งเดียวน่าจะมากินในต้นมะเหียนจะมากินแล้วก็ไปต่อน่าจะแค่แวะๆมาเย็นไม่แน่เราอาจจะได้เห็นตัวคืนนี้นะถ้าเราเงียบพอแต่ก็ไม่แน่ถ้าเราก่อไฟนะคือมันก็ไม่แม้ละคือสัตว์เป็นพวกแฟนเก้งอะไรเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่ระแวงมากอ๋อไปขี้ระแวงสุดๆเลยเหมือนไก่ป่าถูกไหมใช่ก็คือเสียงอะไรผิดสังเกตกลิ่นอะไรที่ผิดสังเกตปุ๊บมันไม่แม้เลยมันตีตัวกลับเลยจริงๆคือมันจะแบบระแวงสุดๆอ่ะเป็นสัตว์ที่ระมัดระวังตัวนะใช่แค่กลิ่นผิดสังเกตนะกลิ่นเรานั่นแหละสมมุติเราเดินแล้วเราแบบไปนั่งอะไรตรงนั้นหรือว่าไปกินอะไรตรงนั้นถ้ามันเดินผ่านมาได้กลิ่นเราตรงนั้นปุ๊บมันจะไปเลยมันไม่เดินไปต่อแล้วนะถ้าเป็นภาษาเนี่ยเราแห่ยังฟันเนี่ยแห่ยังฟันคนเลยเปรียบเทียบไปคนอ่ะโอเคของแห่งฟันนะประเด็นเห็นมันต้องโดดพล่ำไปเปล่าสารเหนียววันละคำครับวันนี้วันละหลายคำวันละหลายคำไปกันต่อครับไปกันต่อครับใกล้ถึงแล้วโอ้ยถึงแล้วอันนี้จะเป็นที่เราขุดไม่ตัวตุ่นก็ตัวอ้นนั่นแหละนี่นะทุกคนยังมีร่องรอยอยู่เลยมีร่องรอยการขุดจากคลิปที่แล้วเนาะใช่เราจะพักกันตรงนี้เลยนะครับทุกคน3วัน3คืนด้วยกันคืนแรกเราก็เตรียมไปนอนมาด้วยนะครับก็จะเป็นเปลเอาไว้ผูกจากต้นไม้เนาะครับเราจะนอนเปลกันก่อนเพราะว่าเราต้องสร้างที่พักอะไรอยู่เราจะใช้เวลาแค่3วันนะครับสร้างที่พักเราเดี๋ยวก็มาดูว่าเราเตรียมอะไรมาบ้างนะเราเตรียมอะไรมากันบ้างโอเคนู่นดมแล้วรู้ว่ามันมีของกินดมเนี่ยครับดมอย่างเดียวไหนคุณเบสคุณเตรียมอะไรมาบ้างของผมก็จะมีเชือกเชือกก็จะมีเหล็กลวดนะเหล็กลวดแล้วก็จะมีเนี่ยแหละถ้วยชามอะไรช้อนแล้วก็อันนี้จะเป็นถ้วยให้น้ำหมาหรือว่าให้ข้าวหมาเนาะครับแล้วก็จะมีค้อนตะปูแล้วก็มีเลื่อย
ที่ใช้ไว้ทำที่พักของเราเนี่ยก็คือเตรียมมาเหมือนปกติเรามีหม้อหมายหายตะลีบไอโคลตะลีบตะลีบไม่มีครับตะลีบอันนี้ก็จะเป็นแก้วน้ำของเรานะครับคือเราไม่ได้เอาแก้วน้ำจากพีบันเอ็มซีอะไรมานะก็จะประมาณนี้แล้วก็จะเป็นพวกมาแม่นี่ผมเตรียมมะนาวมาด้วยมะนาวว้าวแต่ไม่รู้ว่าจะเอามาใส่แล้วนะคือเตรียมมาไว้ก่อนเผื่อต้องใช้อยู่ที่นอนเสื้อผ้าคอยสายแล้วก็จะมีน้ำดื่มของเราแล้วก็นู่นอันนี้ก็คือเป็นรวมเครื่องปรุงของเรามีข้าวสารน้ำมันพืชปลากระป๋องพวกเครื่องปรุงที่เหลือจากที่เหลือจากบ้านต้นไม้นั่นแหละคือมันก็เหลือแบบเยอะอยู่คือเอาทิ้งไว้ก็เสียดายนะแล้วก็ที่สำคัญคือเราเอากับดักมาด้วยนี่ใช่แต่ผมเอามาแค่หนึ่งอันนะอันที่มันสมบูรณ์ที่สุดก็เลยเอามาแค่หนึ่งอันเดี๋ยวว่าจะมาทำอันใหม่ใส่อีกจะมาทำสายแถวที่ใกล้ๆบริเวณนี้ก็จะมีเมื่อกี้ก็ได้ยินเสียงไก่แปะเนาะแล้วก็จะมีพวกหนูกระรอกอะไรเนี่ยใช่ก็เยอะพอสมควรอยู่ก็แสดงว่าคิดว่าน่าจะได้อยู่นะนี่ต้องได้สิแต่เราไม่แน่ไม่นอนไงเพราะว่าเวลาใส่กับดักเนี่ยมันเรากะอะไรไม่ได้ก็คือเหมือนคล้ายๆเราเป็นเสือนอนกินเสียนอนกินก็คือรอตื่นเช้ามาไปดูกับดักถ้าได้ก็คือได้ถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้แล้วแต่โชคชะตาแล้วแต่โชคชะตาดวงของคุณโอเคครับโอเคอ่ะเราเตรียมอุปกรณ์ของเรามาเท่านี้เองก็เดี๋ยวเราจะมาวางแผนกันเลยว่าจะทำยังไงกันบ้างตรงนี้บริเวณนี้นะพันเวนใช่นี่ตรงนี้มันเหมือนตอนที่ผมมาขุดนะมันเหมือนแบบว่าเกิดมาเพื่อเราอะมันทำเลมันได้คดีแล้วมันก็จะเป็นดอนแบบนี้เลยนี่นะเป็นนี่นะเออเป็นดอนคือมันเป็นดอนเลยแล้วก็จะเป็นป่าไผ่ด้วยไม้ไผ่ก็เยอะเยอะพอสมควรเลยใช่ตรงนี้มันก็แบบเปียงเปียงเป็นราบเลยนะผมคิดว่าน่าจะทำอันนี้คือสายกล้องเดี๋ยวผมวาดให้ดูก็สำคัญคือใกล้หินนะครับหินเพียบเลยทุกคนอันนี้คือใกล้ลำธารนะครับทุกคนหินเยอะแต่ไม่มีน้ำผมก็เลยคิดว่าเราทำบ้านก้อนหินดีกว่าเพราะว่าเรายังไม่เคยทำเลยใช่บ้านต้นไม้เราก็ทำมาแล้วเดี๋ยวเราทำบ้านก้อนหินดูแล้วผมว่ามันเหมาะกับหน้าหนาวด้วยนะแบบมันน่าจะอุ่นนะเย็นมากกว่าผมว่าอ๋อเย็นอ่ะเย็นก่อนเลยหินมันเย็นอ่ะเพราะหินมันเย็นนะครับอ๋อนะเย็นผ่านประมาณนี้ผมจะตีเป็นวงกลมแบบนี้ก็ไม่กว้างเยอะหรอกพอให้เราอยู่ด้วยกัน2คนได้แล้วก็น้องหมา1ตัวจะทำเป็นคล้ายๆกระจมอ๋อกระจมแล้วเราก็เอาหินเรียงเรียงเรียงขึ้นมาเป็นเหมือนถ้ำเลยแล้วก็จะมีประตูแบบสามเหลี่ยมคล้ายๆเหมือนบ้านของยุคหินคนยุคหินหรือว่าบ้านคล้ายๆเหมือนสารคดีในแอฟริกาแอฟริกาใช่ใช่ก็คือเหมือนบ้านคนโบราณของเขาเนาะชนเผ่าชนเผ่าของเขาอะเท่นะน่าจะเวิร์กเวิร์กอยู่แล้วก็ก่อไฟอยู่ข้างหน้านะใช่ก่อไฟข้างในได้ก็เพราะมันเป็นก้อนหินต้องกลัวไหม้แตกกันดิพี่คอนเบนตุ้มตามตุ้มตามโอเคตอนนี้คือมันรกมากครับทุกคนใช่มันรกมากครับดูครับโอ้โหไม้แบบจะทิ่มแทงตาเราเมื่อไหร่ก็ได้ครับเกือบโดนแล้วเนี่ยก็คือเยอะเดี๋ยวเราจะเพียวตรงนี้ก่อนเพียวอยู่เราจะพัฒนาตรงนี้ก่อนให้มันลงเราจะไม่ฟันแบบเอาโล่งซะแบบโล่งเลยนะก็คือเราต้องรักษาป่าด้วยนะครับทุกคนเอาแค่ไม่ทิ่มตาเราอ่ะใช่ก็คือเอาที่มันเกะกะที่เราจะทำนี้ตรงนี้เองครับก็จะมีตรงนี้ตรงนี้แล้วตรงนี้เนี่ยข้างบนเนี่ยมันรกมากเพราะว่าเดี๋ยวเราฟันแล้วมันก็ตกมาอีกก็จะนิดๆหน่อยๆครับไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเราก็ลงมือกันเลยโอเครอดูกันเลยป่าครับเริ่มพัฒนาเราก็จะห้อยอุปกรณ์ก่อนเพราะว่า
นี่ก็ขี้โขกครับดูว่าฟันไม้ครับวาดแผนก่อนเนาะแผนจะเป็นยังไงเราจะทำอันนี้คือจำลองเป็นแบบนี้เชฟแล้วก็จะมีประตูลงมาตรงนี้เชฟตรงนี้จะเป็นไม้ไผ่หมดเลยแล้วจะมีเอางงอะไรเลยงงเลยจะมีไม้ข้างกลางอยู่ตรงแบบนี้นะครับทุกคนเนี่ยไม้ตรงนี้ต้องเป็นไม้ใหญ่นิดนึงต้องเป็นไม้กระถินเดี๋ยวเราจะไปฟันกันแล้วก็จะทำแบบนี้เป็นอย่างนี้นะเป็นกระโจมอ่ะใช่แต่เราจะเอาไม้ถี่เลยนะ คือจะวางแบบให้มันแบบรองรับก้อนหินได้แล้วเราก็จะมีแบบไม้มัดแบบเนี้ยขึ้นมาเป็นแบบขึ้นมาเป็นชั้นขึ้นมาเป็นชั้นเพราะว่าเรากลัวก้อนหินแบบลอดเข้าไปหันเนาะแล้วก็จะเอาก้อนหินวางเรียงขึ้นมาจนถึงสุดใช่แต่เราจะทำไม่สูงมากนะครับทุกคนเพราะว่าเราเรียงก้อนหินถ้าเราทำสูงมากมันจะแบบเรียงยากเราก็จะทำให้มันแบบหัวเราไม่ชนก็พออาจจะถึงประมาณนี้ไงครับอาจจะมอดเข้ามานิดนึงแบบนี้มุดเข้ามามอดนี่แหละมอดคืออะไรครับก็ประมาณนั้นแหละครับทุกคนเดี๋ยวเราไปฟันไม้กันเลยฟันไกลไหมไม่ไกลครับข้างบนนี้จะใช้ไม้ใหญ่หนึ่งแค่หนึ่งเล่มแล้วก็ต่อไปก็จะใช้ไม้พวกไม้ไผ่ตรงนี้โบก็นอนอยู่ตรงนู้นนะครับก็ของกันนะโบต้นหินเพียบหินเพียบเจอไม้กระถินแล้วทุกคนแหล่งดงไม้กระถินนะแบกกันมาครับผมโอ้ก็จะยากนิดนึงนะเพราะว่าเรามีกล้องตัวเดียวนะฮะตอนนี้อุปกรณ์เราไม่ครบเท่าไหร่ครับใช่อันนี้ก็คืออุปกรณ์อันเก่าของบางวันนะบางวันนะครับทุกคนก็ใช้เท่าที่มีก่อนใช่ถ้ามีกำลังอนาคตค่อยซื้ออ่านี่ฮะแต่เราจะทำคลิปให้มีคุณภาพด้วยกล้องตัวเดียวนี่แหละก็อยู่ที่คุณตัดแล้วครับใช่อยู่ที่ผมครับโอเคโอเคไม้หลักได้แล้วเนาะใช่อันนี้ก็คือไม้หลักแล้วช่างซื่อเหลือเกินกดกงกดกงนี่เลยเราก็จะทำประมาณนี้แหละอ๋อนี่นะมันเลยหัวนิดนึงแต่ถ้าตอกไปมันก็น่าจะพอดีเราจะขุดลงไปนิดนึงนี่ผมจะทำลงไปแบบนี้เลยเหลือแค่ไม้ไผ่ใช่โอเคไปเดี๋ยวเราไปตัดไม้ไผ่กันเนาะตอนนี้คันหมดเลยทุกคนเพราะว่าไม้ไผ่อ่ะมันจะมีเขาเรียกว่ากายมันก็คือขนอ่ะอ๋อมันใช่มันมีขนนะใช่มันจะคันนิดนึงนะเวลาเราฟันแล้วก็ใบไม้อ่ะตกใส่หัวเรา
ตกเข้าคอแบบโอ้เพียบแล้วทุกคนมันก็เลยแบบหาฝันยากนิดนึงเพราะว่าแถวนี้มันข้างบนมันเป็นเครือครับทุกคนเรื่องของเรื่องเราฝันแล้วเราต้องดึงโอ้โหเหมือนคุณได้แผลเลยนะโอ้ยเริ่มวันแรกก็ได้แผลแล้วครับถึกโดนแหนมปักมือปักมือนกก็ร้องดีอ่ะนี่เกาะเนี่ยเดี๋ยวเป็นที่นั่งกัน okay. แต่เดี๋ยวเราอันเนี้ยมันทำมาเหมือนเป็นบาร์เลยทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราจะไว้ทำครัวอะไรตรงนี้นะอ๋อโอเคได้แต่เราเอาเป็นที่นั่งก่อนพักเติมพลังกันก่อนครับทุกคนผมมีของดีเป็นข้าวต้มมัดนะครับเติมพลังก่อนที่จะขึ้นโค้งนะครับทุกคนโอ้กล้องนี้รู้สึกว่าหน้าขาวใสหรือว่าพันวินตัดผมด้วยครับนี่อ่ะคือผมมันยาวอ่ะมันเวลาเราทำงานอะไรหน่อยๆมันแบบรู้สึกลุงลังไงลุงลังไม่สบายหัวแล้วเทียบกับผมตอนสมัยก่อนโอ้ยาวเพ ผมยาวแล้วก็แบบเข้าป่าแบบมันไม่ได้อ่ะคือเราเดินเหนื่อยแล้วแบบเหงื่อนะเหงื่ออะไรอีกหัวเหม็นไวอันนี้คือสุ่มเอานะครับว่าจะได้ไส้อะไรแต่ผมชอบไส้กล้วยนะไส้กล้วยผมก็ชอบมันก็ได้ทำไมอ่ะถั่วดินถั่วดินข้าวต้มมัดไอ้เหี้ยถั่วดินถั่วดินครับผมแล้วมีกล้วยด้วยก็มีเหมือนกันดิว่าคือมีทั้งถั่วดินทั้งกล้วยครับคือเนี่ยเวลาเราแบบพักเบรกอะไรแล้วกินนะคือมันโอ้ยเหมือนช่วยแบบเติมพลังเลยนะเติมพลังก็คือเถาะๆอะไรเถาะๆอืมอร่อยครับก็อารมณ์เหมือนเอากินข้าวเหนียวกับกล้วยเหมือนกล้วยมันจะช่วยเรื่องผมเห็นจนหิวเหมือนเติมน้ำตาลในเลือดหรืออะไรเงี้ยนะเหมือนให้ช่วยแบบเรามีแรงครับเหมือนผมเคยไปดูอย่างนักเดินป่าเนี่ยเขาจะอาจจะพกแบบกล้วยตากนะกล้วยตากเวลาแบบเดินป่าเหนื่อยแล้วหยุดพักกินกล้วยตากอะไรเงี้ยที่ผมเห็นนะแต่ผมนี่พกน้ำอ้อยนะน้ำอ้อยที่เป็นก้อนกัดกินทีละนิดคือเวลาเราไปเดินป่าแล้วเราเหนื่อยแบบต้องการน้ำตาลอะไรเนี่ยอยากกินอะไรที่มันแหวนให้มันสุ่นใจแบบก็กินน้ำอ้อยก้อนหนึ่งแบบโอเคพอหายก็หายก็ไปต่อถ้าเราเหนื่อยแล้วเรากินน้ำเปล่าเยอะๆมันจะกินเยอะครับกินแบบเหมือนไม่รู้จักอิ่มยิ่งเป็นน้ำอุ่นนะเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็หิวแบบนี้แต่พันไม่เข้าเดินป่ามาโอ้พันเป็นเริ่มเดินป่าตั้งแต่สามขวบวัยเกินวัยเกินอะสองขวบขึ้นวัยกว่าเดินสมัยก่อนพันเป็นก็จะที่พันเป็นเคยเล่านะก็จะเดินตามแบบว่ารุ่นพี่ที่เขาเป็นพานป่าอะไรอย่างนี้นะแล้วก็พันเป็นก็จะซึมซับใช่ไหมบางทีก็ไปกับคนเฒ่าคนแก่แถวบ้านนะก็ชวนกันไปแบบไปกินหลามอะไรกันแถวในป่าก็ไปทำกับข้าวอะไรกินในป่ากันไปหาหน่อบ้างไปหาปูหาปลาไม่ก็ไปหาเห็ดอะไรนั่นแหละคือมันสนุกนะเวลาแบบเราเข้าป่ากับคนใหญ่แล้วแบบไปทำอาหารอะไรกินกันพกหนังติ๊กไหมพกหนังติ๊กไหมคือก็พกนะพกไปนั่นแหละแต่ในป่าแทบไม่ค่อยได้ใช้เลยคือแล้วก็หาไปเดินเที่ยวไปพักก็ทำอาหารกันกินก็อารมณ์ประมาณนี้เนาะใช่คืออารมณ์ประมาณนี้แต่มันสนุกนะตอนเราไปเด็กๆเราชอบนะคือแบบมันจะสนุกแล้วรู้สึกไม่ค่อยเหนื่อยด้วยอยากไปต่อแบบเนี้ยอยากไปต่อแบบแต่แบบคนที่เราไปอ่ะมันไม่ไหวละก็คือมันคนเฒ่านะมันไม่ไหวอ่ะแล้วก็ค่อยๆศึกษาไปแต่ตอนนั้นนี่คือยังไม่กล้าเข้าป่าเองคนเดียวนะคือจะไปก็คือต้องมีเพื่อนไปบ้างหรือว่าแบบไปกับคนนั้นคนนี้บ้างแบบเนี้ยครับหลังๆมาเริ่มแบบใจกล้าใจถึงไปเองเลยไปแบบไปไกลอ่ะไกลแบบทั้งวันอ่ะเดินแบบมืดอ่ะกลับบ้านอ่ะมาหาของกินเหรอลูกแต่มันก็สนุกอยู่อันนี้ก็เป็นเด็กปั้นพันเว้นนะฮะปั้นอันนี้ก็เป็นเจนที่สองนะเจนแรกคือไอ้ขาวพันเว้นบอกว่ามีสิทธิ์อยู่ตัวนี้นะเพราะว่าตอนนี้ฝึกกันโอ้7วันอะฝึกกันจนตอนนี้คือไม่กลัวป่าละคุ้นชินกับป่าละใช่
ก็ดีหน่อยแลมโบได้มาโตในช่องบางหวานแทนนะครับอนาคตไม่แน่ครับอาจจะเอาไปล่าหมูป่าอะไรกับเจ้าขาวให้พ่อนำเลยเนาะโอเคครับก็นี่ก็เป็นนั่งพักคุยกันก่อนเนาะแบบชิลๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะเริ่มทำงานใช่นี่ถ้าดูแต่ข้างหลังพันเบนก็ลองเอาไม้เสียบดูแล้วนะก็เดี๋ยวสักแป๊บนึงเดี๋ยวจะเริ่มขึ้นโครงก่อนละแต่วันนี้อาจจะไม่ได้นอนในบ้านไอ้บ้านก้อนหินของเรานะอาจจะเป็นมัดเปย์อะไรกันก่อนใช่ครับก็เดี๋ยวเขาขึ้นโครงแล้วก็ดูก่อนว่าเวลามันไปเท่าไหร่ละเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมีทำกับดักอีกนะแล้วก็ไปใส่กับดักแล้วก็ทำอาหารอะไรอีกก็มาใช้ชีวิตในป่าก็คือแบบต้องแบ่งเวลานะต้องแบ่งเวลาก็ถ้าคนดูอยากให้เราทำอะไรหรือมีคอนเทนต์อะไรที่อยากให้เราลองทำนะครับก็คอมเมนต์มาได้ใต้ล่างคลิปนะครับใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวเราจัดให้ครับแบบคือจัดเต็มจริงๆนะรอบนี้คือใส่เต็มอ่ะเพราะว่าเขาเรียกแล้วไม่มีความกดดันหรือไม่มีแต่จริงมันก็ใส่เต็มหมดอ่ะทุกคนมันก็ใส่เต็มทุกคลิปนั่นแหละแต่อันนี้ก็คือมันเป็นช่องของผ่านเบนเองนะครับใช่ครับมันก็เลยแบบจะทำอะไรได้เต็มที่กว่าทำในสิ่งที่อยากทำช่องนี้ก็จะไม่ดราม่านะไม่มีนะครับไม่มีดราม่าก็พวกเราสองคนก็ไม่ชอบดราม่าด้วยใช่ไม่ชอบดราม่าแล้วก็ไม่ชอบแบบความกดดันอะไรก็ทำไปเรื่อยๆแหละสนุกสนุกนะใช่หรือถ้าใครอยากจะซัพพอร์ตของอะไรเราก็เม้นมาได้ที่เพจนะเรามีเพจด้วยนะเพจของบางหวันนะครับก็อยากจะซัพพอร์ตโอเคอยากจะซัพพอร์ตเรื่องไฟหรือเป็นสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีนะครับก็ได้นะครับผมใช่ครับครับผมพวกเราก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดครับผลงานของเราก็มีอยู่แล้วอยู่แล้ว อยู่แล้วเลยล่ะโอเคเดี๋ยวจะพักแป๊บมันจะเริ่มละโอเคกินเริ่มแล้วนะทุกคนมาเริ่มจากเสาหลักก่อนมีเสาหลักก่อนต่อไปจะเป็นอะไรผมจะใช้ตะปูตอกก่อนนะเพราะว่าเพื่อความแข็งแรงก่อนแล้วก็จะเอาไม้แบบเรียงพาดใช่ไหมใช่โอเคแล้วเราไปดูวิธีการทำแล้วก็คือเดี๋ยวมันต้องผ่าไม้ยาวๆตีให้ตีนมันอะยึดกันก่อนครับเพราะตอนนี้คือตีนมันผมแค่ปักๆๆไว้นี่นะเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะเป็นโครงแล้วนะทำให้มันถี่แล้วก็เดี๋ยวเอาหินเลี่ยงขึ้นใช่คือตอนนี้อันนี้คือประตูของเรานะนะเฮ้ยเข้ามาโอ้ใหญ่เหมือนกันนะพันเบนโอ้ใหญ่ใหญ่เลยกว้างเลยด้วยถ้าแบบเป็นเต็นท์กันจะเป็นเต็นท์5คนนะครับตอนนี้โหเต็นท์ใหญ่ไปกว่าคนก็คือเดี๋ยวเราจะเอาก้อนหินไงใช่คุณคิดว่ามันจะอยู่ไหมก้อนหินน่าอยู่เนาะน่าจะอยู่เพราะว่าผมทำให้มันเฉียงมากละครับถ้าเฉียงกว่านี้กลัวว่าไม้มันจะรับไม่ไหวมันจะก้อนหินมันหนักนั้นมันจะแต่ถ้าตั้งเกินก้อนหินจะไหลลงเราก็จะทำพอดีเลยเดี๋ยวพันเบนจะทำผ่าไม้ก่อนเพื่อทำให้มันเป็นเหมือนเป็นขั้น
ุ้มเหม่งมีอะไรฮะจุ้มเหม่งไม่มีอะไรครับจุ้มเหม่งไม่มีอะไรนี่ผมไปเอาจากใครไม่รู้นะครับเขาทำไว้นี่เป็นแบบเป็นง่ามพอดีเลยนะผมจะหุงข้าวรอพันเว้นนะครับจะได้ไม่เสียเวลาครับผมเดี๋ยวเนี่ยทุกคนก็ใส่ข้าวเรียบร้อยหุงข้าวเรียบร้อยนะครับกำลังเดือดเลยแต่พันเว้นเดือดกว่าครับอยู่ตรงนู้นผ่าไม้แล้วตอนนี้เหมือนพันเว้นจะถึงบางอ้อนะฮะรู้แล้วว่าโอเคมันต้องทำยังไงใช่ไหมใช่ไม่ให้ก้อนหินมันไหลนะตอนนี้คือปัญหาของเราก้อนหินมันไหลเนาะนี่พันเว้นว่าจะทำแบบอย่างนี้นะนี่พันเว้นจะทำตัวนี้นะครับผ่าไม้แล้วก็มัดไว้คือพันเว้นว่ามันเรียงแล้วมันโอเคเลยเรียบร้อยข้าวก็สุกเป็นที่เรียบร้อยนะครับเอาไว้ไหนดีนะวันนี้เรามีของเด็ดนะครับทุกคนนี่เห็นไหมสนับสนุนโดยพานเบนนะครับอันนี้คือไหมอีรี่นะครับแต่ยังไม่สุกนะเดี๋ยวเราจะมาคั่วกันครับโอ้โหดูอย่างเยอะครับที่เขาซื้อตามแบบตลาดแบบตลาดนัดเงี้ยนะใช่แล้ว20นะนี่เป็นถุงเลยโอ้โหอร่อยนะผมชอบกินบางคนก็ไม่ชอบนะคือบางคนก็แพ้เนาะแพ้พวกแมลงอะไรแพ้แมลงนะของลำแพ้ของลำโอ้เรียบร้อยครับใส่ไปแล้วไม่ร้องสักแอะไม่ร้องสักแอะน่ากินเว้ยโอ้โหทุกคนน่ากินมากอันนี้มันยังดิบอยู่ยังดิบอยู่ถ้ามาสุกมันจะกรอบกรอบกรอบมันผมพิเศษของเราไปนิดนึงนะเพราะว่าเพื่อความอร่อยเนาะครับเราก็จะมีใส่เกลือไปนิดนึงไหมเรียมันต้องเค็มเค็มเค็มนะเค็มเค็มมันมันใช่ว้าวควายกำลังจัดครับหอมไหมแบบควายลวกข้าวแบบนะฮะผมก็เป็นทุกอย่างแหละยกเว้นไม่เว้นเป็นคนดีอะไอ้ฉีกฉีกไปฉีกไปมาแนวฉีกเฉยความเหม็นอะความมันจบเปล่าเลยพอละแล้วเราก็จะหิ้นน้ำมันออกหิ้นน้ำมันออกเยิ้มน้ำมันมันก็จะเยิ้มมาเองเดี๋ยวเสร็จไปอีกอย่างแล้วก็เรามีปลากระป๋องอีกอันนึงนะครับปลากระป๋องก็กินดิบแหละกินดิบนะก็มันยังสูงอยู่ละโอเคได้ก็เดี๋ยวราดคนละ2ตัวใช่ตามสเต็ปนี่ครับเดี๋ยวจะกินข้าวกันเลยมั้ยเดี๋ยวผมจะทำกับดักตอนนี้เอาจากบ้านต้นไม้นะมา1อันแล้วก็เดี๋ยวจะทำอีกสัก1อันโอเคแล้วก็เดี๋ยวลองไปใส่สัก2อันดูก่อนได้ครับใส่แถวลำห้วยเนาะก็จะดูว่าอะไรจะมาติดกระเป๋าโอเคครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับตอนนี้ก็ทำกับดักเสร็จแล้วนะครับทุกคนเย่ คือวันนี้เราจะใส่แค่2อันนะเนาะเพราะว่าเวลามันค่ำเร็วมากตอนนี้ตะวันเริ่มจะตกนะใช่คือเราทำอาหารไว้รอละเมื่อกี้เดี๋ยวเราไปใส่กับดักแล้วกลับมากินอาหารกันโอเคผมก็มัดเปไว้ตรงนั้นนะ มัดเดี๋ยวเราจะนอนกันตรงนั้นกันก่อนนะครับใช่เพราะว่าไอ้ตรงที่พักของเราที่เรากำลังสร้างเนี่ย มันยังไม่สมบูรณ์ใช่ก็คือข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวเราต้องหาไม้อะไรมาปูเป็นที่นอนก่อนถ้านอนแบบนี้คือโหหนุมานคุกฝุ่นแน่นอนหนุมานคุกฝุ่นไปใส่กับดักกันไปใส่ไหนดี
เดี๋ยวไปใส่แถวลำห้วยนี่ตรงนี้น่าจะดีนะว้าวเผื่อช่องบางหวานยังไม่เคยเห็นนะอันนี้เป็นกับดักที่เคยทำในช่อง APC นะครับเป็นแฮลคอได้หนูมานักต่อนักแล้วแล้วก็เดี๋ยวก็จะสาธิตให้ดูว่ามันจะรัดยังไงเนาะครับเราต้องให้ห่วงเนี่ยห่างจากพื้นเนี่ยประมาณเท่านี้เวลาสัตว์มันรอดอ่ะหัวมันจะเข้าแต่ขามันเนี่ยมาเข้าถ้าเป็นพวกหนูนะพวกหนูพวกนกอ่ะแต่ถ้าเป็นพวกไก่อ่ะไก่มันจะสูงเนาะมันอาจจะขาเข้าไปตุ๊บตุ๊บรัดขาอะไรก็ได้บางทีมันก็แบบถ้าเราเอาไม้ค้ำเนี่ยมันก็มอดเอาไก่ปุ๊บก็รัดปุ๊บปั๊บปิ๊บเรียบร้อยมันก็จะประมาณนี้แต่เราต้องเอาไว้หมิ่น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 พร้อมดิดเสมอพร้อมดิดเสมอก็คือมันจะรัดอารมณ์มันจะรัดไปแบบนี้เลยจะคล้องแบบคล้องเชือกนี้ไปนะจุ๊บแบบเนี้ยมันเดินมาอันนี้คือหัวมันไปแล้วเนาะแล้วขามันจะคล้องแบบพอมันติดปุ๊บแล้วมันก็จะแบบดึง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 แล้วมันก็จะแบบอันนี้จะลั่นแบบเนี้ยเข้าใจไหมเข้าใจครับแต่เราไม่ใช่สัตว์ไงใช่โบคือมันไอเชือกตรงเนี้ยถ้ามันรัดอ่ะมันก็คือแบบยิ่งดิ้นก็ยิ่งแบบรัดแน่นอ่ะมันก็เลยแบบไม่หลุดง่ายต่อไปก็แค่หาติดไม้อะไรมาปักให้มันเป็นแค่ช่องทางเดียวเป็นช่องทางเดียวนะในการเข้ารูปร่างหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับใช่เราก็จะกั้น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 ให้มันมาเข้าทางเดียวนะฮะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยจุดที่หนึ่งนะฮะโอเคอ่ะนี่นี่หนึ่งเข้าสารเหรออ่าเข้าสารเราจะโรยข้าวนิดหนึ่งนะก็โรยเหมือนโรยทั้งสองฝั่งแบบนี้นะครับทุกคนก็ถ้ามากินฝั่งนี้เสร็จมันเห็นฝั่งโน้นมันก็จะข้ามไปถ้ามากินฝั่งโน้นมาเห็นฝั่งนี้มันจะข้ามมาแบบนี้ในจุดที่2นะครับจุดที่2ของเราโอ้โหโอ้ทุกคนฟังเสียงนกเลยนกตอนเย็นๆนะผมก็หนาสติ๊กมานะเดี๋ยวถ้าเราเวลาเหลือจะซัดนกสักตัวถ้าสูงแบบนี้นะได้ไก่แน่นอนพร้อมดิดเสมอพร้อมดิดเสมอแต่นี่แรงนะดูจากก้านแล้วนะครับดูมันน้มถ้าคือแบบนกอ่ะมาเกาะตรงนี้นะดิดป๊อปขนล่วงตายหมดเลยโดนปลายกลางมาปลายครับทุกคนเดี๋ยวเราไปกินข้าวเติมพลังกันก่อนครับกินข้าวเติมพลังกันก่อนนี่ก็เย็นแล้วนะครับก็กินข้าวเสร็จน่าจะมืดพอดีเย็นหมดครับข้าวก็เย็นใช่ข้าวก็เย็นแล้วครับนี่คือกันผิวปากก็มาแล้วนะเริ่มมาขาวมาดูสิครับดูมุมนี้สิครับยิ่งใหญ่นะโอ้ถ้าเรียงหมดนะก็จะเป็นกระโชมหินจริงๆนะครับยอดอ่ะสุดยอดอ่ะฝีมือฝีมือเชื่อว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับใช่ไม่ง่ายไม่ง่ายคือเราล้มเหลวมาหลายครั้งนะทำแก้นะครับใช่ก็คือเรียงหินมันหนักนะครับทุกคนก็คือเรียงไปก็ค่อมแล้ว
จนแบบเริ่มรู้ละเราเริ่มเรียนรู้กับมันเยอะใช่เพราะว่าคนเราก็คือต้องมีการเรียนรู้นะใช่เรียนรู้จากการผิดพลาดไปเรื่อยๆแรกๆเราจะอาจจะแบบห้าวนิดนึงไปแบบตุ๊บตับตุ๊บตับเลี้ยงเลยตุ๊บตับตุ๊บตับโอเคได้คุณชินวางก้อนใหญ่ข้างล่างตุ๊บเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยผมก็ค่อยๆเอาเหล็กลวดอะมัดมันก็เริ่มมาแบบอันนี้คือเหมือนยังไม่ถาวรดีนะอ่ะผมกะว่ากลัวมันจะไหลอยู่เลยก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ลองใส่ดูถ้ามันไม่ไหลแล้วก็โอเคละผมกลัวจะใส่ที่อื่นแล้วมันจะไหลตรงนี้ถ้าตรงนี้มันไหลเราก็จะทำเหมือนที่ผมทำตรงนั้นทำไปขั้นบันไดนั้นนะมันก็จะไม่ไหลละโอเคจัดไปเนี่ยสุดยอดอ่ะผ่านเป็นสุดยอดแต่มาข้าวเลยครับข้าวให้เจ้าโบนะคือเราไม่มีอาหารให้มันนะเพื่ออาหารหมดละผมก็เลยแบ่งข้าวไว้ให้เจ้าโบบ้างมันมี4ตัวผันเบนจะเอาข้าวให้เจ้าที่ก่อนนะครับโอ้ยกินกลางดินกลางทรายวันนี้ก็แบบหนุมานคบฝุ่นกันนะครับก็นั่งแบบพื้นอะไรไปราบก็คือเราสไตล์ของคนเข้าป่านะจะนั่งจะกินอะไรก็ไม่ต้องแบบสวยหรูอะไรนักก็ลุยแล้วครับผมลุยเข้าก็ให้แล้วเจ้าที่อ่ะโอ้โหไหมลีนนั่นเยอะเลยว่ะไงสั่งไปหน่อยอ่ะต้องใส่เกลือหน่อยใส่เกลือเดี๋ยวเอาเกลือไปได้เลยอ่ะอร่อยคือวันนี้เราไม่มีไฟนะครับทุกคนใช่ไฟก็คือไฟที่เป็นไฟในการถ่ายคลิปอ่ะใช่ใช่ใช่ไฟนั้นเป็นของ MNC เขานะครับถ้าใครอยากสนับสนุนก็สนับสนุนมาได้นะครับสนับสนุนไฟส่องสว่างให้เราเราก็ลืมเอาน้ำมันก๊าซจากบ้านต้นไม้มาเนาะเออใช่ไม่ทำมาจุดลืมแล้วแต่เดินจากเนี่ยไปบ้านต้นไม้อ่ะไกลเหมือนกันนะครับทุกคนใช้เวลานานด้วยข้าวท่าน้ำไหมดิอร่อยๆแต่เดี๋ยววันนี้เราก็นอนมัดเปรย์กันก่อนครับแล้วก็คุยพันเบนว่าพรุ่งนี้อาจจะหาไม้ไผ่บ้องใหญ่ๆสักอันนึงเนาะแล้วก็สับเป็นฟากแล้วก็ปูนอนกันเพราะเราเอาถุงนอนมาด้วยกันนะครับใจหลักเราคือจะทำนี่แล้วก็นอนนี่นะมันอร่อยนะครีมเกลือใช่ไหมครีมเกลือ FC ของช่องบางหวานก็อาจจะยังไม่ค่อยคุ้นชินกับคอนเทนต์อะไรแบบนี้นะเพราะว่านี่ก็เป็นครั้งแรกของช่องบางหวานนะส่วนใครที่ตามมาจากช่อง MNC นะครับตามพวกเรามาจากช่อง MNC นะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเลยทุกคนที่เคยดูหรือไม่เคยดูก็เรายินดีต้อนรับนะครับใช่ครับก็มาเสพบรรยากาศหรือว่าลุยไปกับพวกเรานะใครที่ติดตามมาจากช่อง MNC นะก็กดไลค์ให้ตรงด้านล่างเลยนะคอมเมนต์ด้วยก็ได้ครับถ้ารักกันจริงคุณก็มาหาครับแลมโบมันก็แลมโบมันก็แง่นปลากระป๋องนะครับคือผมเอาน้ำปลากระป๋องอ่ะคู่กับข้าวให้มันกินนะแล้วมันก็ไปแง่นในปลากระป๋องซึ่งมันไม่มีอะไรเลยใครที่กำลังกินข้าวอยู่นะครับก็ขอให้กินข้าวให้อร่อยนะครับผมใช่ดูพวกเราไปกินข้าวไปครับโอ้กับข้าวลำครับวันนี้เราชิลๆนะวันนี้ก็ไม่เหนื่อยมากนะครับทุกคนเพราะว่าไม้ไผ่ที่ผมฟันอ่ะมันอยู่ใกล้ๆนี่เองแล้วมันก็เยอะมากเพราะว่ามันไม่เคยโดนฟันเนาะมันไม่เหมือนแถวที่เราไปทำแถวบ้านต้นไม้อันนั้นคือแบบโอ้เราต้องแบบเดินไปหาฟันไกลๆแบบเนี้ยมันก็แบกกันมามันก็เหนื่อยนิดนึงแต่เนี่ยมันมีเยอะแต่ใกล้ๆหน่อยเยอะเลยก็เลยแบบโอ้โหวันเดียวได้เท่านี้ถือว่าเยอะนะพรุ่งนี้ก็เหลือแค่เลี้ยงหินละใช่ครับก็มีเลี้ยงหินแล้วก็จะทำพื้นนะเราอาจจะทำโต๊ะกินข้าวของเราทำที่นั่งเข้าป่าไม้ตรงนู้นไหน หรือต้องไปดูอุปสรรคของเราว่าเราจะเอามายังไง
คทุกคนก็เดี๋ยวพวกเราขอกินข้าวให้อิ่มก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันตอนเข้านอนนะเพราะตอนนี้ก็ตะวันตกเรียบร้อยเดี๋ยวมาเจอกันตอนเข้านอนครับอิ่มเอาเรื่องขอไฟให้อุ่นครับผมตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับทุกคนเราไม่มีไฟส่องของเรานะใช่คือไม่มีไฟส่องหน้าของเราก็แบบนี่เลยใช้กองไฟนั่นแหละเราจะก่อกองไฟไว้ใกล้ๆเรานี่เพื่อว่าอบอุ่นทั้งคืนเนาะแต่มันก็ได้ฟิลเหมือนกันนะคุณเบนได้เป็นฟิลแคมป์โบก็นอนข้างล่างนั่นนะครับก็นอนข้างๆเรานั่นแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ตื่นเช้ามาทำงานต่อนี่ชิวๆครับวันแรกพรุ่งนี้ก็จะเป็นการต่อเติมซะส่วนใหญ่แล้วเอาให้เสร็จเลยพรุ่งนี้ใช่พรุ่งนี้คือต้องยังไงก็ต้องเสร็จอ่ะวันนี้ก็ถือทำงานได้เร็วมากใช่มันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับทุกคนก็แค่ฟันไม้แล้วมาเรียงเรียงแต่มันต้องใช้ความพยายามตรงก้อนหินเราต้องแบบโอ้โหแบบใจเย็นอ่ะคือเรารีบวางอะไรไม่ได้เลยนะมันจะแบบไหลเหมือนคล้ายๆเหมือนต่อโดมิโนหรืออะไรเงี้ยเนาะใช่ต้องคิดด้วยต้องหาเหลี่ยมก้อนหินอะไรด้วยแต่ผมเชื่อนะว่าถ้าเสร็จอ่ะคือแบบโอ้โหน่าภูมิใจเลยนะคือเนี่ยเราทำเพื่อรองรับหน้าแรงด้วยหน้าแรงอ่ะคือจะเย็นสบายเลยนะข้างในอ่ะผมว่านะหินนะเออมันเป็นหินแต่หน้าฝนนี่คือไม่แน่ใจนะคือเพราะว่าน้ำไหลแน่นอนใช่แล้วก็ใช้แสงธรรมชาติเลยครับแสงจากการก่อไฟนะความคิดเราใหญ่นะในการสร้างเลยเงี้ยแล้วก็พยายามไปให้ถึงตรงนั้นให้ได้ครับทำให้มันเสร็จสมบูรณ์แล้วก็ออกมาแบบตามที่เราคิดกันไว้ถ้าเราคิดอะไรเราก็ทำไปเถอะจะถูกจะผิดก็ลองทำไปดูถ้าเราลองเราจะได้รู้ครับว่าการประสบความสำเร็จอ่ะมันเป็นยังไง มันต้องมีอยู่แล้วความผิดพลาดอะไรทุกคนต้องมีละอย่างวันนี้ทำที่พักนี่นะคือเราวาดไว้อีกหนึ่งอย่างผมลองทำแล้วมันไม่ได้จริงๆก็เลยแบบต้องมาแก้หน้างานอีกทีหนึ่งปุ๊บก็ยังแบบโอ้ผิดพลาดอีกละเริ่มจะมารู้ตอนจะเย็นละจะค่ำละครูแบบอ๋อต้องทำแบบนี้ก็เลยแบบโอเคเราเข้าใจแล้วนั่นแหละชีวิตคนเราต้องเป็นแบบนี้ครับทุกคนไม่มีใครทำรอบเดียวถูกเลยยากครับก็จะมีประมาณ1ใน100นั่นแหละ คือทำรอบเดียวแล้วโหดีไปเลยอ่ะก็ต้องมีแก้ไขอะไรบ้างนั่นแหละถูกคนเราเนาะคนเรานะ แต่อันนี้ผมใช้แบบทั้งแบบประสบการณ์แล้วก็แบบมาหาแบบหน้างานจริงๆเลยใช่คือแบบโหไม่มีแผนอะไรนะแบบไม่มีแบบอะไรอ่ะดูตัวอย่างอะไรเลยคือคิดเองเลยนะโอ้โหผ่านเบนครีเอทีฟเองเลยครับเดี๋ยวมันมาเองอ่ะครับเวลาทำอะไรนะทำแรกๆเดี๋ยวมันคิดมาเองเลยปุ๊บทำลุบ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 บางทีกล้องแทบไม่ทันนะใช่กล้องแทบไม่ทันแล้วกล้องแบบเดี๋ยวใจเย็นหน่อยนะคือถ้ามันตื้อก็คือตื้อเราต้องพักเราต้องพักคิดพูดคุยกันกินนั่นกินนี่รอสักแป๊บให้มันมาก่อนจะผมภูมิใจนะเขาได้เป็นหัวให้ดีเขาเรื่องนี้เฉยโปรโมทซะโอ้ยวันนี้นี่ก็สบายนะกินข้าวอิ่มนอนอุ่นด้วยแต่ก็เหนื่อยแล้วอยู่นะผมก็ยังแบบเหนื่อยแล้วกับการฟันไม้นั่นแหละวันนี้ก็คือหนักก็คือฟันไม้ฟันไม้เยอะวันนี้แต่มันดีตรงที่ว่ามันขนไม่ไกลนั่นแหละใกล้ๆบริเวณนี้โอเคครับผมทุกคนก็กับวันแรกของเรานะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับให้กับช่องบางหวันด้วยนะครับผมใช่ค่ะเราก็จะทำคลิปออกมาให้ดีที่สุดนะครับครีเอททุกคลิปนะครับทำด้วยใจจริงๆก็คือแบบใส่เต็มทุกคลิปแน่นอนใช่ครับเพราะยังไงก็เป็นของตัวเองแล้วครับทุกคนอย่างน้อยก็ไม่ได้ไปแบบเป็นลูกจ้างอะไรเนาะครับเราทำของตัวเองเราก็ทำให้ดีที่สุดอ่ะต่อไปก็นั่นแหละเริ่มนับหนึ่งใหม่นะครับใช
ช่บางหวานบางหวานก็นับต่อจากเมื่อก่อนเลยก็คือไม่ใช่มาเริ่มหนึ่งใหม่ก็คือนับต่อจากนั้นแหละต่อจากที่เราหายไปแล้วก็ต่อจากนี้ก็จะมีพวกปอนตั้มแซงอะไรเข้ามาแจมด้วยเป็นบางคลิปก็รอดูก็แล้วกันครับรอติดตามชมก็ได้ครับว่าเราจะไปลุยกันตรงไหนต่อนะใช่ค่ะไปทำเป็นโปรเจกต์ไปตอนนี้ก็เดี๋ยวขอตัวเข้านอนก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันอีกทีวันพรุ่งนี้กับวันที่2นะพรุ่งนี้ก็วันทำงานเนี่ย3วันนี้เราจะทำงานทั้งวันทุกวันเลยนะใช่แล้วตอนนี้ก็ไฟก็เริ่มจะมอดแล้วครับผมมืดแล้วครับครับผมโอเคงั้นก็ลาไปพร้อมกับไฟเลยแล้วกันนะ See you again See you ครับทุกคน Bye ตัวนอนกันครับโบนอนได้แล้วเนอะ